ปฏิสัมพิทาสูตรที่หนึ่งว่าด้วยทำเจ็ดประการเพื่อทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสี่พระพุงมีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยรรเจ็ประการพึงกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยทำเจ็ดประการเป็นฉไฉนคือทิุในธรรมวินัยนี้เมื่อจิตหดหูก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราหดหูจิตท้อแท้ในภายในก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ในภายใน หรือจิตที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอกเวทนาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นทราบแล้วสัญญาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏ ย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นทราบแล้ววิตกย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นทราบแล้วอันหนึ่งนิมิตในธรรมเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายเลวประนีต ดำขาวและเป็นปฏิภาคกันอันภิกษุนั้นเรียนดีแล้วมนสิการดีแล้วทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แหละพึงกระทำให้แจ้ง ซึ่งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยจบปฏิสัมพิทาสูตรที่หนึ่ง